ยกตัวอย่างจะริ้วมากกว่านี้มันจะเลอะเพราะยิ่งถ้าผมมาเอาภายในอ่านให้ฟังเนี่ยเลอะเลยทันทีเลยเลอะทันทีข้อนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเข้าใจเพียงน้อยนิดก็จะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมากเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจเพราะมันไม่เข้าใจโอ้ยลุงไปเข้าป่าบางนัดไปเข้าป่าสับปะรดโอเคเปลี่ยนอารมณ์ซะทีนี้ครับเปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดมูดแอนโทนเปลี่ยนมูดแอนโทนมาเลยท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบเอ๋ยฝั่งเฟสนะถามว่ามีไผเดอร์มีอะไรก็ว่านตามเกิดตามมีนะต่อไปก็ Q&A เลยถามได้ตอบใช่ไหมล่ะเป็นประเพณีแล้วนะครับทุกคำถามนะฮะมีประโยชน์หมดนะครับคำถามมีประโยชน์หมดทุกคำถามจะมีประโยชน์หมดเฟสเปาะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออกพีเอ็นจีได้หมดแต่ลุงเลือกศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเปาะนี่นะลุงเลือกตรงนี้นะครับฝั่งเฟสฝั่งเฟสว่าแล้วลุงก็เขี่ยไปตามสไตล์ของลุงดูสิมีไผส่งอะไรมาให้ป่ะใช่ไหมเนี่ยลุงออกสุขภาพอนาคตลุงออกพีเอ็นจีได้หมดใช่แล้วแต่ลุงเลือกศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะมาถูกทางแล้วมาถูกที่ก็ดีเสียงซะเอาภาพมากับตัวหนังสือท่านที่พิมพ์มานั่นนะครับตอนนี้ผมเห็นหมดแล้วนะท่านพิมพ์อะไรมาผมเห็นหมดแล้วนะท่านถามอะไรมาก็ผมจะเริ่มทยอยนำความเข้าใจจากท่านที่ถามท่านสงสัยนี่แล้วนะไปสู่ World Wide Web แล้วไปสู่ทุกคนที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่ง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ผมเห็นหมดแล้วนะท่านพิมพ์อะไรมาผมเห็นหมดแล้วนะแปลว่ามาถูกทางแล้วเชียวง่ายวันนี้นะแป๊บเดียวถึงเลยนะครับอ้าวสวัสดีของทุกท่านนะครับที่เป็นหน้าใหม่ยินดีครับเป็นหน้าใหม่เพราะว่าท่านที่เป็นหน้าใหม่นะขอแจ้งให้ทราบนิดนึงนะเพราะว่าภาษาลุงที่ใช้เนี่ยมันเป็นภาษาถ้าฝากว่าหูไม่ถึงนะครับมันก็จะกลายเป็นภาษาคีก๊อกนะครับลุงก็พยายามอยู่ระบบเป็นภาษาคีก๊อกเพราะมันจะลำบากในการที่จะเข้าถึงตรงนี้นะครับมันต้องค่อยๆเนียนนะมนุษย์ตัวทั่วไปก็เชื่อในสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นจับต้องได้นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั้นก็มีคนเชื่อนะก็มีคนเชื่อนะเช่นคำว่าพระเจ้าอย่างเป็นต้นเห็นไหมครับนะจับต้องไม่ได้ไม่เห็นไม่มีจับต้องไม่ได้ก็มีคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างนู่นนี่นั่นพอแล้วครับคำว่าพระเจ้าสร้างพอแล้วครับมันหมดยุคคำนั้นแล้วนะครับ นะใครก็ตามที่ยังเอาคำนี้จับยัดกับมนุษย์ทั้งโลกอยู่เวลานี้ขอเถอะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหยุดเถอะครับนะหยุดเถอะเพราะว่ายังไงมันก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะความเชื่อที่ว่านั้นนะแล้วจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันที่สุดแล้วผมว่าผมมองเห็นอนาคตนะครับเอาความเข้าถึงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาแสดงธรรมจะเป็นตัวแทนศาสนาใดๆจะอ้างพระคัมภีร์ใดก็ตามทีนะครับเอามาในเรื่องของการปฏิบัติบูชาเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงดีกว่าต่อไปนี้พูดถึงการเข้าถึงดีกว่าครับการปฏิบัติธรรมถามว่าใครเข้าถึงเข้าถึงระดับไหน 100% เข้าถึงไปกี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าครับแล้วจะเกิดผลจึงจะช่วยกันได้มนุษย์นะครับมิฉะนั้นจะช่วยกันไม่ได้เลยมนุษย์จะกลายเป็นแต่ว่าหลอกล่อหลอกลวงกันกินไปวันๆนึงใช้กันเป็นวันหนึ่งแต่ก็ล้มหายตายจากรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่ากันอยู่มาต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นยุคของมันน่าจะต้องรู้เข้าใจ
แล้วก็เข้าถึงรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงเมื่อที่ผ่านๆมาไม่รู้ไม่เข้าใจคนเกิดก่อนก็ให้เชื่ออย่างเดียวให้เชื่ออย่างเดียวไอ้ความเชื่อตรงนั้นนะครับมาถึงวันนี้แล้วก็มันไม่ได้แล้วหรือใครยังเชื่ออยู่ก็ไม่ใช่ความผิดนะแต่รู้บอกว่าพอแล้วนะครับความเชื่อนั้นนะบรรดารุ่นลูกรุ่นหลานเล้นล้นนะอายุ5ขวบ10ขวบ20ขวบเนี่ยนะครับกลับไปนี้กลับพลิกขั้วใหม่ลูกนะไอ้คนเก่าคนแก่คนเกิดก่อนพวกมันมีแต่ยั่วยุให้พวกเราเชื่อให้พวกหนูเชื่อครับโอเคมั้ยพวกมันยั่วยุอะไรต่างๆนะให้พวกหนูเชื่อต่อไปนี้อย่าไปเชื่อโคตรมันนะอย่าไปเชื่อโคตรร่ำมันไม่ไหวแล้วประมาณนั้นนะดีไหมพี่นะดีไหมลูกเชื่อตัวเราครับ